คอนเซ็ปต์เขาคืออะควาเรียมเหมือนแบบตู้ปลาเลยเฟรมเขาครับเล็กมากแล้วก็เปิดได้180ครับมันจะมีบานที่เป็นสไลด์ไปซ้อนกันแล้วก็มันจะสไลด์เหมือนรถตู้เลยเขาเรียกสกู๊ปดอทพอเปิดมาปุ๊บอุ๊ยมีที่ซ่อนเก็บของซ่อนฟังก์ชันแบบเจ๋งมากใช่กลไกตรงนี้มันเจ๋งดีนะคือระดับเขาค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็ใช้ได้หลายสถานการณ์วันนี้ครับก็มีโอกาสได้มาเยือนบาร์เบอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาเจอกับพี่ริวครับครับแบรนด์ที่พี่ริวเน้นวันนี้ก็จะเป็นแบรนด์พอโรใช่ไหมครับก็ตัวพอโรครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของอิตาเลียนซึ่งเขาจะเป็นเหมือนออริจินัลเลยคือเขาทำตั้งแต่ปี1925เนี่ยปีเนี้ย2025มันคือครบ100ปีคิดว่าน่าจะมีงานใหญ่ในงานมิลานแฟร์ปีหน้าเขาจะมีคุณเพโรริโซนี่ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นสถาปนิกด้วยดังนั้นมันจะมีเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเมคานิกบางอย่างที่มันมีความน่าสนใจใช่ๆถ้าเราไปเสิร์ชหรือ Google ดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเป็นแบรนด์แรกที่ทำตู้เสื้อผ้าแล้วเขาก็โฟกัสที่ตู้เสื้อผ้าเขาไม่ได้ทำครัวเขาไม่ทำเอาท์ดอร์เฟอร์นิเจอร์เขาไม่ทำอะไรเลยดังนั้นการที่เขาใช้เพโรริโซนี่แล้วเขาก็ทำตู้เสื้อผ้าแบบเป็นแพชชั่นของเขาอะเมื่อแฟมิลี่เขาของพอโรเนี่ยเป็นแฟมิลี่บิสเนสนั้นเขาก็สืบทอดจากรุ่นปู่โลเรนโซเป็นคุณพ่อแล้วก็มาเรียที่เป็นลูกสาวซึ่งพี่รู้สึกว่ามันคือออริจินอลซึ่งก็ทำให้มีแบรนด์ต่างๆทำตามมาแต่พอโรเขาก็จะพัฒนาตัวเทคโนโลยีเขาไปเรื่อยๆทุกปีครับครับจริงๆถ้าเกิดคนกำลังแต่งบ้านเนี่ยพอเราเองโดยที่เราเห็นมันก็จะมีความเป็นโมเดิร์นมินิมอลใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันสามารถฟิตอินกับบ้านได้หลายสไตล์เลยนะพี่ใช่ต้องบอกว่าตัวไม้ของพอโรครับเขาจะมีประมาณแบบ20กว่าแคตตาล็อกมันจะมีไม้สีอ่อนไม้อย่างชุดเนี้ยมันคือไม้ไวเชอรี่ครับแล้วพอไวเชอรี่ปุ๊บอย่างผู้หญิงเนี่ยต้องการสีไม้สีอ่อนมันก็จะแบบเหมาะกับเขาหรือว่าอย่างพวกหน้าบานที่ตรงเนี้ยมันเป็นพวกแชมเปญชื่อคูเว่ก็คือเป็นสีแบบแชมเปญโกลซึ่งมันก็อาจจะดูเฟมินีนได้แล้วจริงๆเราสามารถจะใช้หุ้มผ้าหรือหุ้มหนังที่เป็นสีของเราซึ่งจริงๆมันก็จะแยกเป็นห้องแต่งตัวผู้ชายผู้หญิงได้เลยซึ่งมันก็จะทําแบบเนื่องจากอย่างที่บอกว่า100ปีที่เขาพัฒนามามันมีคอมโพสิชันที่แบบสามารถเอามาต่อเนื่องทําตู้เสื้อผ้าให้ได้แบบเป็นเซกชันของแต่ละคนตามเพอร์ซันนอลของแต่ละคนได้เลยครับและอย่างเทคโนโลยีที่อิตาลีเขาทําบางทีมันทําให้หน้าบานอย่างพวกเนี้ยครับหน้าบานมันสามารถเปิดแล้วก็เปิดได้แบบกว้างแบบ180เลยใช่มันจะไม่ได้แบบเปิดแค่90องศาถ้าเราดูบานพับเขาก็จะบานพับเขาพิเศษสลิมมากใช่อย่างที่บอกว่าความออริจินอลและความแบบมินิมอลเนี่ยทำให้พี่ก็ถือว่าเขาก็เป็นตู้เสื้อผ้าอันดับหนึ่งของโลกเลยครับแต่ผมก็รู้สึกว่าดีเทลของเมคานิกที่เราจะรู้สึกว้าวครับอย่างนอกเหนือจากบานนี้ที่เปิดได้180มันจะมีบานที่เป็นสไลด์ใช่มันแบบไปซ้อนกันแล้วก็มันจะสไลด์เหมือนรถตู้เลยก็คือสกูปดอร์เขาเรียกสกูปดอร์ซึ่งพอโรหรือทางแบรนด์เขาก็พัฒนาอุปกรณ์ของเขาซึ่งให้ทําให้เราประหยัดที่ไม่งั้นถ้าเราเป็นบานเปิดบางทีห้องเราแคบๆแบบเราทําบานสไลด์และสมูทไปมันก็จะสวยสวยกับตัวอาร์คิเทคครับอย่างตู้ด้านหลังเองก็จะเป็นหน้าบานอีกแบบนึงเป็นหน้าบานทึบนะฮะให้พี่ริวพูดนิดนึงครับอย่างตู้เนี้ยถ้าเราสังเกตตู้เสื้อผ้าเนี่ยหน้าบานเขาจะ60เซนแต่ตู้เนี้ยมันได้ถึง75เซนครับซึ่งจะเห็นว่าบานเขาใหญ่มากแล้วก็บานพับเขาจะเล็กๆสลิมครับแล้วก็เปิดได้180องศาเหมือนกันดังนั้นตัวไม้ยังจะเห็นเขาซ่อนล่องมือจับที่มันดูแบบเรียบร้อยแล้วก็ดีเทลซึ่งลูกค้าจะชอบเพราะว่าไม้ข้างหน้าเนี่ยเราเลือกไม้ได้อีก20ชนิดเลยวอลนัทไวท์โอ๊กเวงเก้เชอร์รี่อะไรเงี้ยซึ่งทำให้ลูกค้าบางทีอาจจะแบบว่ากระจกใสมันดูแลยากเพราะต้องจัดของบางคนก็พรีเฟอร์เป็นไม้แล้วก็ได้เป็นไม้วีเนียจริงไม่ใช่ลามิเนตอ๋อใช่ครับครับตอนนี้พี่ดิวก็พาเรามาดูอีกโซนนึงนะครับซึ่งยังคงเป็นตู้เสื้อผ้าของแบรนด์พอโรนะครับอันนี้สิ่งที่ผมว่ามันเป็นไฮไลท์และน่าสนใจเลยคือตัวไอแลนด์ตรงนี้ฮะเป็นไอแลนด์ซึ่งมันมีที่นั่งแบบนี้ด้วยฮะพี่ดิวใช่จริงๆไม่เคยเห็นดีไซน์นี้มาก่อนเลยฮะใช่ก็คืออย่างพอโรที่เขาออกแบบเนี้ยเป็นออริจินอลเลยครับแล้วก็ที่นั่งเขาจะทําจากหนังที่เป็นหนังแข็งครับเหมือนคานม้าเย็บตะเข็บครับแล้วก็บางทีลูกค้าเก็บรองเท้าได้ด้วยซึ่งแบบรายละเอียดต่างๆเราก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเลือกได้ว่าเราชอบเป็นหินขาวหรือหินสีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับ
ไม่ต้องไปห่วงเหมือนบางคนใช้ท็อปไม้อาจจะกลัวว่ามันเป็นรอยใช่ครับแล้วก็อย่างตู้เสื้อผ้าที่เราเห็นอยู่โดยรอบนี่ครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งแบบมีบานหรือเป็นแบบเปิดแบบเปลือยก็ได้นะฮะใช่อันนี้โอเพนโมดูลพี่ก็ทำให้ลูกค้าดูว่าอย่างตัวโครงไม้นะครับจริงๆมันเป็นไม้จริงแต่ว่าข้างในเขาใส่โครงเหล็กเอาไว้ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสเตเบิลแล้วก็ค่อนข้างแบบตรงเรียบมากแล้วก็ระบบไฟ LED พวกเนี้ยเขาก็จะซ่อนจนมองไม่เห็นเลยจะไม่มีไฟที่เป็นแบบ LED ที่เป็นเม็ดๆๆเพราะว่ามันจะสมูทมากนะระบบไฟของเขาแล้วก็จะเห็นว่าข้างหลังเขาเป็นผ้าจริงจะไม่ได้เป็นลามิเนตหลายผ้าซึ่งเราสามารถเลือกผ้าเลือกหนังตัวชั้นนะครับเป็นชั้นหนังได้โอ้โหก็จะแบบเห็นว่าตัวกระจกข้างๆก็ยังเป็นลิ้นชักยังเป็นกระจกเลยครับจริงๆความประณีตแล้วก็อย่างพวกทัชชิ่งฟีลลิ่งต่างๆของมันแบบดีต้องมาสัมผัสต้องมาจริงลูกค้าบางทีดูในวิดีโออ่ะไม่รู้แต่ว่าพอมาจับของจริงแหละแล้วคนจะเห็นว่ามันความเนี๊ยบหรือความมินิมอลเขาตัดทอนความเรียบร้อยลงไปเยอะครับทีนี้ถ้าขยับมาดูตู้นี้บ้างฮะพี่เดียวตู้นี้จะเห็นว่ามันใส่รอบด้านมันจะเหมือนตู้ปลาถ้าคอนเซ็ปต์เขาคืออะควาเรียมเหมือนแบบเหมือนตู้ปลาเลยเฟรมเขาครับเล็กมากแล้วก็เปิดได้180ครับจะหยิบเสื้อหยิบอะไรออกมาหยิบได้ง่ายขึ้นครับและระบบซอฟต์โค้ดข้างบนก็คือช่วยให้เวลาปิดแล้วเสียงตู้ไม่ดังแล้วถ้าแก๊ปดูในระบบ LED ทั้งหมดนะครับ Polo จะเป็นแบรนด์เดียวที่เขาไม่ต้องสมมติเราใช้ไป8 9ปี10ปีเกิด LED เสียเนี่ยครับธรรมดาเราต้องไปเปลี่ยนบนฝ้าเราต้องเอาหม้อแปลงลงมาแล้วก็ต้องไปโปะฝ้าฝุ่นก็ลงเสื้อผ้าแต่ Polo ก็จะระบบซ่อนแล้วก็เราใช้คลิกเปิดจากดินตู้ได้เลยอ๋อมันจะอยู่ตรงฐานของตู้เลยใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหม้อแปลงเองเราก็รู้สึกว่าพอโลกเขาคิดถึงลูกค้าจริงๆครับให้พี่ดิวพาเดินมาดูอีกตู้เสื้อผ้าหนึ่งนะครับวันนี้ผมสนใจเพราะมันมีรูเหมือนเป็นกุญแจด้วยใช่คือมันล็อกได้ใช่ไหมพี่รุ่นนี้พอโลเขาเรียกชื่อรุ่นบ็อกดอครับจะเห็นว่าจะไม่มีเฟรมเหมือนรุ่นที่แล้วกระจกจะฝาดแล้วเราเห็นว่ากระจกเป็นสีเป็นแชมเปญคือสีเป็นชาครับแล้วก็จะเห็นว่าพอเราปิดกระจกปุ๊บเนี่ยเสื้อผ้าทึบเลยจะเห็นว่าบานพับทุกอย่างมันจะเล็กมากครับซ่อนไปกับตัวอาคารเป็นอาร์คิเทคเจอร์หมดเลยครับอย่างตู้เนี่ยครับก็จะเป็นอีกตู้นึงที่พิเศษว่าเราสามารถจะเอาตู้เสื้อผ้าเกาะกับกระจกบ้านแล้วมองเห็นสวนเราไปเลยอ๋อคือรุ่นนี้ชื่อรุ่นอัพไลท์ครับอัพไลท์ก็จะเป็นรุ่นที่แบบแค่เอาเฟรมไม้เกาะกระจกแล้วก็ปล่อยโล่ไม่ต้องมีหน้าบานเขาจะหยิบของง่ายเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ต้องมาล็อกหรือไม่ต้องมีหน้าบานก็ทำได้ครับตอนนี้พี่เดียวก็พาเรามาดูอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะขยับจากตู้เสื้อผ้าครับเป็นฟิลของแบบชั้นวางตู้เก็บของอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับอย่างตัวนี้เราเป็นตู้ทีวีจะเห็นว่าโมเดลที่เขาใช้ทีวีเนี่ยตัวเฟรมต่างๆที่เขาออกแบบมาครับมันจะเล็กมากสลิมมากแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องคอนติเนียตัวกระจกไปถึงด้านข้างได้ด้วยใช่ครับซึ่งโมเดลพวกนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนทีวีอย่างพวกนี้ก็คือเป็นแคนเทลิเวอร์ลอยขึ้นมาแล้วก็มันจะยึดที่ผนังโดยพวกนี้จะเป็นเหล็กจริงเลยครับเป็นผนังเหล็กซึ่งพวกการที่ใช้เหล็กจริงมันทำให้ทุกอย่างเหมือนสลิมแล้วก็รับน้ำหนักได้ประมาณ 2-300 กิโลเลยครับเพราะว่าเหล็กแล้วก็ตัวดีเทลของเขาเนี่ยเขาจะมาจะทำให้ไฟขยับตรงไหนก็ได้ซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆของพอลโลเขาอันนี้คือถอดมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแบบแสงไฟติดออกมาเองของเขาใช่ครับครับแล้วชั้นก็ทำวางทีวีได้ซึ่งพวกนี้ตู้ทีวีของพอลโลก็จะมีหลายไซส์ครับสมมติว่าเรามีพื้นที่ก็แจ้งทางบาร์เดอรี่ได้แล้วทีมงานออกแบบเขาก็จะช่วยออกแบบว่าใช้ทีวีไซส์ไหนขนาดทีวีกว้างเท่าไหร่แล้วก็มีรายละเอียดของชั้นวางของหรือจริงๆจะมีชั้นโชว์ของโชว์คอลเลกชันของเราได้ด้วยครับซึ่งในชั้นครับเราก็จะเห็นว่า LED ก็จะซ่อนอยู่ข้างในก็จะเรืองแสงครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเตียงใช่ไหมครับพี่เลวใช่ครับพอเราจะมีคอลเลกชันเตียงซึ่งอันเนี้ยจองมารีมาสุดเป็นคนออกแบบซึ่งเตียงเขาก็จะทำเป็นทรงสโลปเป็นคอนทัวร์ซึ่งจริงๆการตัดทอนความเรียบง่ายของเตียงทำให้มีทรงแบบเหมือนสเปซชิพเหมือนยานอวกาศใช่มันก็จะสนุกเหมือนแบบเราอยู่ในยานอวกาศแล้วก็ทรงของเตียงมันก็จะพิเศษครับถ้าเราดูเตียงขอบเตียงมันก็จะแบบไม่เดินแล้วไม่ชนไม่เจ็บใช่ครับแล้วก็วัสดุเมื่อกี้ผมลองไปจับดูตัวหนังมันก็
นิ่มมากฟีลลิ่งดีใช่ครับมันก็จะเป็นหนังแล้วก็เย็บตะเข็บก็จะเป็นงานอิตาเลียนแฮนด์เมดเลยครับเหมือนงานเย็บกระเป๋าหรือรองเท้าอิตาเลียนเลยตอนนี้ก็มาอยู่กับน้องพึ่งนะฮะก็เจอพึ่งเป็นครั้งที่2แล้วเมื่อกี้พี่ไปคุยกับพี่ดิวมาก็จะเป็นแบรนด์ Poro เป็นแบรนด์ตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือ Living Divani เป็นแบรนด์อิตาลีเหมือนกันแต่ก็จะเน้นไปในเรื่องของโซฟาถ้าเรามาดูตัวโซฟา Exaform เนี่ยจะเห็นว่าหน้าตาเขาจะไม่ได้เหมือนโซฟาทั่วไปที่จะเป็นที่นั่งแล้วก็มีพนักพิงเนาะแต่อันนี้เนี่ยหลายคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันนั่งได้1คนตรงนี้ยื่นมาอีกแบบนึงดูยึกยักใช่ยึกยักอะไรเงี้ยซึ่งจริงต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของโมดูลที่เราสามารถจะจัดวางของมันได้เนี่ยเราลองดูจากโมเดลอันนี้ใช่ซึ่งโมเดลนี้มันเป็นโมเดลที่ลูกค้าสามารถจะมาเลือกได้ให้คิดฟีลลิ่งเหมือนเลโก้มันก็จะมีอ่ะตัวที่เป็นเบาะตัวที่วางแขนตัวพนักพิงอย่างเงี้ยนะแล้วเราสามารถจะจัดเรียงได้ดังนั้นมันจะมีความเหมือนเป็นแบบลอยตัวใช่ซึ่งแต่ละบอกอ่ะเขาก็จะเลือกไซส์ได้มีไซส์ให้คัสตอมไมซ์เยอะมากเลยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีคนเยอะสมมุตินะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้ครบทุกมุมแต่วันนึงสมมุติว่าประชากรในบ้านเพิ่มมากขึ้นสบายใช่เราก็คือซื้อชิ้นมาเพิ่มเข้าไปได้แล้วจะต่อฝั่งไหนเป็นรูปไหนอ่ะอย่างตัวที่เพิ่งนั่งอ่ะคือเราเป็นโต๊ะกลางใช่มั้ยคะแต่อย่างตัวที่พี่แก๊ปนั่งอ่ะเราอาจจะไม่ต้องมีโต๊ะเลยก็ได้อ่ะเราอาจจะนั่งอย่างงี้แล้วได้หมดเลยได้หมดเลยพี่จะทานข้าววันนี้พี่เอาถาดวางบนแขนตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะจริงไซส์ตรงนี้มันก็ใหญ่แล้วใช่แล้ววัสดุที่เขาใช้อ่ะค่ะพี่แก๊ปคือด้านในอ่ะเป็นโพลียูรีเทนโฟมใช่มั้ยแล้วเขาบุด้วยกูสดาวน์ถ้าคนที่เคยสัมผัสขนห่านอ่ะเวลานั่งอ่ะมันจะไม่เด้งใช่ไหมคะพี่นั่งลงไปเขาจะมีความคล้ายเมมโมรี่โฟมนิดนึงอ่ะคือนั่งลงไปเราอยู่ตัวประมาณนึงอยู่ตัวแล้วก็ไม่ได้ยุบเกินด้วยไม่ได้ยุบเกินด้วยเพราะฉะนั้นของหรืออะไรที่เราอยู่บนเนี้ยก็ไม่ได้แบบเด้งกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพูดว่าดีมากใช่แต่อย่างนึงที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือถ้าเป็นโซฟาทั่วไปอ่ะบางทีพอเรากดลงไปอ่ะเราจะสัมผัสได้ถึงโครงไม้ของมันซึ่งมันก็ส่งผลต่อไอ้ความคอมฟอร์ตเนี่ยแต่เนี้ยคือพอมันเป็นโพลิยูเทนเต็มๆเลยกดไปจะไม่รู้สึกถึงความแข็งใช่ๆค่ะตอนนี้มาถึงอีก1ตัวนะครับของ Living Divaniชื่อว่าซูโม่ซึ่งพี่ก็งงเอ๊ะมันก็ดูไม่ค่อยซูโม่นะมันก็ไม่ได้อ้วนอะไรนะก็ดูมีความแบบเรียบๆคลีนๆนะค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเสิร์ชไปใช่ไหมคะ Living Divani Sumo จะเห็นว่าเป็นทรงนี้อ๋อโค้งๆหน่อยโค้งๆใช่ค่ะคือเขาเรียกว่าเป็น Lenticula อันนี้มันจะเป็นลีเนียตรงๆอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะ inspiration ของเขาคือจากท่าเตรียมของนักซูโม่คือเวลาเขาจะแบทเทิลกันเขาจะมีการโค้งใช่ใช่เขาจะเป็นอาร์ตพีซชิ้นหนึ่งมากกว่าตัวนี้คือพี่แก๊ปสามารถตั้งเขาไว้เดี่ยวๆใช้ได้แล้วก็เป็นสกัลปเจอร์เป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ทรีทเขาแบบนั้นได้เลยแต่ว่าซูโม่ตัวนี้ที่เป็นแผ่นตรงอะค่ะก็จะใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเขาอะปรับระดับได้สมมตินะระดับนี้ใช่ไหมขึ้นมาอีกนิดนึงอ๋อคือปรับแบบทีละนิดทีละนิดได้เลยคือเขาละเอียดมากนะคะแล้วก็ระดับสุดเนี่ยคือก่อนที่เราจะกลับไปใช่เฮ้ยกลไกตรงนี้มันเจ๋งดีนะใช่ว่ามันสามารถจะแบบขึ้นทีละนิดทีละนิดได้เพราะบางอันส่วนใหญ่ถ้าเราคิดง่ายๆมันจะเป็นล็อกใช่ค่ะแต่นี้มันมีความละเอียดจริงใช่คือระดับเขาค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็ใช้ได้หลายสถานการณ์ซึ่งชิ้นนี้เนี่ยก็ดีไซน์โดยคุณเปียโร่เหมือนกันใช่ก็จะเห็นได้เลยว่าซิกเนเจอร์ของเขาอะอยู่ในโซฟาทุกชิ้นที่เขาดีไซน์นะคะก็คือจะมีความเรียบมีความคอนเทมพอรารีแต่มีความอบอุ่นบางอย่างที่เราสามารถคอนเน็กต์ได้เราใช้ได้ในชีวิตจริงคือเรียบหรูแต่อบอุ่นอะค่ะอีกตัวหนึ่งที่อยากภูมิใจนำเสนอโต๊ะมูนเทเบิลเป็นแบบมูนแฟมิลี่ดีกว่าเพราะเขามีแบบหลายแบบมากๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คุณเปียโร่ดีไซน์เป็นคุณที่ชื่อมิสโอเป็นใช่เป็นลูกครึ่งอิตาเลียนญี่ปุ่นนะคะดูเหมือนจะเรียบๆนะจะไม่มีลูกเล่นอะไรใช่คือเนี่ย DNA เขาเวลาเก็บก็คือเรียบร้อยดูไม่ลกลุงลังแต่ว่าพอเปิดมาปุ๊บอุ๊ยมีที่ซ่อนเก็บของอันนี้คือหมุนได้ไหมเนี่ยหมุนได้ค่ะโอ้ซ่อนฟังก์ชันแบบเจ๋งมากใช่ก็คือถ้าสมมติเราใช้เป็นโต๊ะกลางใน living room ใช่ไหมคะเราจะเก็บผ้าห่มหรือ
ของลูกของอะไรเล็กน้อยอันนี้คืออะไร emergency bar หยิบมาดื่มได้ตลอดเวลา มีตัวนั้นอีกตัวนะคะพี่แก๊ปอ่ะเปิดให้ดูตัวนี้เป็นนี้ก็เปิดได้ใช่ตัวนี้ก็เปิดได้หมุนออกมาจริงมันดูเรียบแล้วก็มันมีความเป็นแบบมินิมอลแบบญี่ปุ่นจริงนะเนี่ยเป็นวงกลม2วงอินเตอร์ล็อกกันแต่ฟังก์ชั่นอลใช่ตามแบบฉบับ DNA ของแบบแบรนด์เขาเลยค่ะนี่เพิ่งก็พามาอีกโซนนึงนะครับอันนี้เป็นโซฟาที่ชื่อว่าอะไรฮะ New Wall New Wall ซึ่งจริงๆอ่ะเขาคือเหมือน Extra Soft เป๊ะเลยมีความใกล้เคียงกันอ่ะนี่อันนี้เราให้ดูข้างหลังคือ Extra Soft นะข้างหลังคือ Extra Soft แต่เป็น Extra Soft ที่ Extra High เขาคอสตอมมาเป็นสูงขึ้นใช่แต่ว่า New Wall เนี่ยข้อแตกต่างเขาคือเขา compact ขึ้นค่ะพี่แก้มก็คือด้านหลังพนักพิงเขาก็จะเล็กลงซึ่งดีกับการอยู่ที่คอนโดหรืออยู่ในห้องที่เล็กลงอย่างเช่นห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมาะกว่าแต่ว่าตัว Extra Soft เนี่ยเขาเป็นโมดูล่ายูนิตใช่ไหมคะพี่แก๊ปคือทุกอย่างแยกกันหมดทุกชิ้นใช่ไหมอันเนี้ยคือต้องฝากเขาจะประกอบมาให้เลยไซส์มีให้เลือกใกล้ๆกับ Extra Soft เลยอาจจะน้อยลงบ้างแต่ว่า more or less เหมือนกันครับต่อจากโซฟาเนโอวอลครับมาถึงเก้าอี้ตัวนี้ที่พี่นั่งอยู่เป็นเก้าอี้ที่แบบเท่มากอันนี้เห็นว่าได้รางวัลด้วยใช่ได้รางวัลเพราะว่าไม่ใช่แค่โครงของเขาที่น่าสนใจนะคะคือวิธีการออกแบบของเขาพี่แก๊ปจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีรอยต่อมันไม่มีรอยเชื่อมเลยคือจุดเชื่อมเดียวของเก้าอี้เนี่ยคือเบาะซึ่งยึดด้วยก้านเหล็กนะคะเอาก้านเหล็กออกปุ๊บดึงแผ่นหนังออกนี่มันจะเหลือแต่โครงเดียวเลยนะแล้วก็คือจบเลยคือแบบทุกอย่างแบบเหมือนแค่2ชิ้นเลยอ่ะใช่แล้วก็ชิ้นโครงกับชิ้นที่นั่งนี้ใช่แล้วก็เบาะหลังก็ถอดง่ายค่ะพี่แก๊ปใช่แล้วก็มีไอ้เบาะหลังกลมๆตรงนี้นะใช่แต่ว่าโครงอ่ะไม่มีรอยเชื่อมต่อเลยซึ่งดีไซเนอร์ผู้ดีไซน์เก้าอี้ที่ชื่อเลมนี่ตัวนี้คือคุณลาบิดนะคะก็เผื่อใครอยากจะสนใจไปหาข้อมูลต่อลองไปหาได้แล้วก็คือจริงๆแล้วเวลานั่งอ่ะเขาพิเศษพี่แก๊ปโยกเลยจะมีความแบบโยกมีความลื่นไหลในตัวเองมีความเป็นสคัลปเจอร์เป็นอาร์ตพีซวางโชว์จริงๆให้เขาวางเท่ๆอยู่ในห้องดูเดียวๆได้เลยในห้องนอนเตียงเก้าอี้วางได้ค่ะครับจากโซฟาเราเปลี่ยนมาดูเป็นโต๊ะกินข้าวบ้างค่ะโต๊ะตัวนี้เนี่ยชื่อบราซิเลียดีไซเนอร์คือคุณเดวิดโลเปสนะคะซึ่งอันเนี้ยทำจากสโมกโอ๊กนะคะเป็นไม้ฮาร์ดวูดแต่เป็นวีเนียใช่แต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่แข็งแรงเพราะเขาดูบางมากใช่ไหมแต่ว่าข้างใต้อ่ะเขามีดามด้วยเหล็กนะคะแล้วก็คือถ้าจับลงไปอ่ะเขาจะมีดิเมนชันข้างล่างจริงๆคือเราดูเนี่ยดูเหมือนบางแต่จริงมันจะสโลปไปแล้วก็ตรงกลางหนาใช่เขาซ่อนสโลปไว้ซึ่งตรงปลายของโต๊ะทั้งสองด้านเนี่ยเป็นแคสต์อลูมิเนียมแต่ว่าฟินิชด้วยพื้นผิวที่ดูเป็นคอนกรีตค่ะก็จะมีความอบอุ่นแต่ว่าอุ๊ยมันมีลูกเล่นความแข็งแรงอยู่ถ้าคนชอบความแบบดิบๆเท่ๆเพิ่มเข้ามาหน่อยใช่แล้วเนี่ยผิวสัมผัสมันมีความคอนกรีตจริงมันดูหนักแน่นดูแบบพิเศษอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามาพูดถึงเก้าอี้เนี่ยคือเดี๋ยวนี้เทรนด์มันคือแบบเราไม่ต้องใช้เก้าอี้เหมือนกันตัวแล้วอ่ะเนาะคุณพ่ออยากนั่งแบบนึงแม่อยากนั่งแบบนึงใช่แล้วก็คือมันเป็นลูกเล่นที่ยังมินิมอลอยู่แต่ว่าอุ๊ยมันดูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาอยู่กับพี่โอชนะสัมพลังนะครับที่อยากถามพี่โอก็คือพี่ริวมีการบอกว่าพี่โอเองจะมาดีไซน์โชว์รูมใหม่ของบาร์เรอรี่ครับนี่คือที่ภูเก็ตอันนี้ผมมีโอกาสได้เห็นบ้างแล้วก็รู้สึกว่าฟอร์มมีความน่าสนใจมากแต่การจะดีไซน์โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นกลมๆแบบนี้เนี่ยโหจริงถ้าคิดในเรื่องการวางแบรนด์การวางตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละจุดเนี่ยผมรู้สึกมันท้าทายทีเดียวเลยอยากรู้ว่าพี่โอมาด้วยไอเดียอะไรไซส์เนี่ยมันมีแวลูครับไซส์นี้มี value ในเชิงราคาในเชิงธรรมชาติครับมันเป็นมุมภูเขาที่หลบลมแรงของภูเก็ตอยู่ทางตะวันออกแล้วก็ทะเลจะเป็นทะเลสงบมากครับเราเห็นธรรมชาติเป็นตัวใหญ่มันจะ represent อีกภาพหนึ่งภาพกลับข
ของการสร้างบ้านที่เราไม่มีบาร์รี่บ้างได้ไหมครับเหมือนชื่อบาร์รี่เองเนี่ยสัญลักษณ์มันเป็นแดชเนี่ยครับมันเหมือนมันไม่มีตัวตนตัวของมันก็เรียกเป็นความไม่มีตัวตนแต่มันเรียกตัวเองว่าบาร์รี่ครับซึ่งแอบน่าสนใจเนาะทีนี้พอมาถึงตัวโปรดักต์ของเราว่าบาร์รี่มันกำลังจะอยู่ในธรรมชาติและธรรมชาติมันคือบาร์รี่ของเราตอนนี้เรากำลังจะมีปัญหาการว่าทำไงเราจะอยู่ตรงนั้นได้โดยไม่มีรั้วจริงๆซึ่งก็จะเป็นการคิดกันของดีไซเนอร์นี่แหละดูซิว่ามันจะมาชนกันตรงไหนว่าแลนด์สเคปอาร์คิเทคเจอร์อินทีเรียคนที่อยู่ข้างในก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็จะเริ่มมานั่งคิดกันว่าทำไงให้รู้สึกซีเคียวในพื้นที่ที่โนบาร์รี่จริงๆมันมีวิธีใหม่ของการคิดตัวอาคารซึ่งให้อยู่ร่วมกับทุกๆคนในชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดีอันนี้แค่น่าสนใจประมาณนั้นครับครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณ2ปีใช่ไหมจริงๆมันควรจะแล้วเสร็จเร็วมากครับแต่ว่าเจ้าของน่าจะไม่ยอมให้เราแล้วเสร็จได้ง่ายหลายๆบ้านที่พี่ทำเนี่ยไม่เคยแล้วเสร็จได้ง่ายเลยเริ่มแล้วตอนนี้ฐานรากก็เริ่มมาเราเริ่มปรับพื้นที่เสร็จให้มันเข้ากับแลนด์สเคปเราแล้วก็ตัวอาคารของเราครับหลังจากที่ได้คุยกับพี่ริวแล้วก็พึ่งนะครับได้เห็นงานดีไซน์เจ๋งๆของแบรนด์ Poro แล้วก็ Living Ivani ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาดูได้ที่โชว์รูมบาร์โดรี่ที่พิมาน49นะครับใช่ครับจริงๆเรามี3สาขานะครับก็จะมีที่ทองหล่อ13แล้วก็ The Sand ทองหล่อทองหล่อ13แล้วก็จะมีแบรนด์ Lilose แล้วก็ USM ส่วนที่ The Sand ทองหล่อเราจะมี No แล้วก็ House of Finyu ครับก็ใครสะดวกที่สาขาไหนก็มาได้เลยหรือจะมาทางเว็บไซต์มาดูที่เว็บไซต์ Bardori แล้วก็ Instagram กับ Facebook ได้ครับแล้วก็มี LINE Official ครับ @signmybardori อยากจะสอบถามอะไรมาสอบถามได้ก่อนหรือจะตรงมาที่โชว์รูมเลยก็ได้สมมติว่าสนใจตัวไหนหรือว่าแบรนด์บ้านเป็นอะไรคร่าวๆก็ยังถามก่อนได้ใช่ไหมฮะผ่าน LINE Official ได้เลยครับ